รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสเป็นเขียวหวานแบบไทยแท้ๆเลยคุณให้เนื้อผมแค่นี้เหรอครับใช่จะบอกว่าเขียวหวานเนื้อก็แนะนำให้ใช้เนื้อที่ติดมันเยอะหน่อยชิ้นที่มีเนื้อจะได้กินไปแล้วกันนานากินมีมันให้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต้นปากเต็มคำทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทุกวันศุกร์นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงเท็ดดี้นานาเนี่ยกูรู้อาหารสายแฟชั่นคุณรู้ป่ะก่อนคุณจะพูดคำว่ากูรู้อาหารสายแฟชั่นทุกครั้งอ่ะผมจะเขินทุกครั้งคุณจะแต่ก็จะพูดเราก็จะทำอีกหนึ่งเมนูแต่ไม่ได้มาแข่งกันนะเรียกได้ว่าเพิ่มความหลากหลายให้คุณผู้ชมทางบ้านค่ะนะครับอ่ะปกติแล้วเนี่ยโดมเตี้ยๆใหญ่แน่นอนใหญ่แน่นอนไม่ขนุนก็ทุเรียนโอ้พูดเลยระดับนี้นะร้อนใช่ฮะเอานะเอาเลยหนึ่งสองนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีกลิ่นมะพร้าวขูดธรรมดาธรรมดาตายจะทำอะไรความเชื่อที่บ้านเราย่าเราสอนว่าหลังจากเฉาะแล้วก่อนจะกินน้ำมะพร้าวหรือกินเนื้อมะพร้าวต้องหยิกเนื้อมะพร้าวหน่อยหนึ่งกันปากบอลอ๋อซึ่งก็ยังแก้ไม่ได้แต่ว่าความเชื่อนี้อาจจะอันนี้คือเอามะพร้าวให้เราคือให้เราเอาเมนูน้ำของเขามาใช้หรือว่าเอาตัวเปลือกหรือว่าเอาเนื้อมาครับเปลือกคงเปลือกผมพูดเล่นๆให้มีคอนเทนต์ก็ออกหอมคุณจะเลือกใช้น้ำหรือใช้เนื้อก็ได้เขาไม่ติดไม่ติดครับผมติดที่อาจารย์ทำเมนูอะไรครับอาจารย์ได้มะพร้าวขูดขาวทำไมเดี๋ยวนี้โจทย์เริ่มไม่เหมือนกันแล้วเหรอครับคือเขายังคงยึดว่าเป็นมะพร้าวเหมือนกันไงแต่ว่าเราได้มะพร้าวอ่อนคือของเฟรชนี่ถ้าคุณไม่ได้วุ้นมะพร้าวนะก็คุณจะทำวุ้นมะพร้าวทำห่อหมกไหมอ่ะเราเห็นแบบนี้เราทำยังไงดีครับวุ้นมะพร้าวกับห่อหมกก็เป็นอะไรที่เห็นเยอะแล้ววุ้นมะพร้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมายถึงวุ้นมะพร้าวในเนื้อในลูกมะพร้าวไงหรือห่อหมกเห็นบ่อยแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาวันนี้ไม่ทำดีกว่าเนาะไม่ก็คือคืนเขาไปเลย เอาเนื้อมะพร้าวมาทำอะไรอร่อยๆกันดีกว่าคือแบบสายแฟชั่นอย่างเราตอนนี้คืออะไรมาแรงครับคือเราอะฮิตกินพาสต้ามากช่วงนี้เราแค่เราใช่ไหมอุ้ยหรือยังไงคือตอนนี้พาสต้ากำลังมาแรงเราคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เก็บได้นานแล้วก็สามารถซื้อตุนได้ในบ้านในวันที่เราอยู่บ้านกันบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งไอเทมในบ้านหนึ่งวัตถุดิบที่มีติดบ้านไว้แล้วก็เอามาทำได้หลายเมนูของไทยๆอ่ะก็คิดถึงเขียวหวานออกมาขนาดนี้แล้วก็คือพาสต้าเขียวหวานแล้วโจทย์ของเราอยู่ไหนครับเนี่ยก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปในน้ำในเนื้อเขียวหวานเลยก็คือเป็นพาสต้าเขียวหวานมะพร้าวอ่อนมาครับมะพร้าวของเราโชคดีนี้ยังขูดออกมาแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่บ้านโน้นต้องไม่รู้แน่หรือว่าจะต้องเอามะพร้าวไปทำอะไรเขาก็ได้มะพร้าวแบบเราใช่ป่ะใช่มะพร้าวอ่อนอ้าวทำไมได้มะพร้าวไม่เหมือนกันน่ะมะพร้าวอ่อนมันน่ากินแล้วมันก็อร่อยกว่านะโอ้ยสามคนเอาไปทำพาสต้าผัดเขียวหวานมะพร้าวอ่อนโอ้ยดูไฮโซชะพาสต้าผัดเขียวหวานมะพร้าวอ่อนไม่เป็นไรค่ะก็ทำของข้าวช่างเขาเราก็ทำของหวานละกันเราทำเค้กกล้วยหอมคุณผู้ชมตำรับเค้กกล้วยหอมตำรับนี้ไม่ต้องใช้เตาอบมันมหัศจรรย์มากเป็นตำรับเค้กกล้วยหอมแบบใช้ลังถึงนึ่งโอ้ยสบายมากแป้งสาลีทำเค้กเราก็ใส่ลงไปคุณผู้ชมได้ตำรับนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องไปเอะอะมะเทิงนะแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครคนนะเพราะนี่เป็นของส่วนตัวรักมากตำรับนี้ใช้น้ำตาลใส่แดงใส่ลงไปเลยเขาน้ำตาลใส่แดงอู้มันยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะต้องให้น้ำตาลใส่แดงมันแตกซะหน่อยนะเคล้าแป้งกับน้ำตาลใส่แดงใส่ผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปจัดการเคล้าของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันตายตายไม่มีพงไม่มีพายเอามือขยำยังได้เลยคุณผู้ชมสำหรับเนี้ยหลับตาทำนะข้างหนึ่งหลับ
อีกข้างนึงลืมเป็นกุ้งยิงครึ่งยังทำได้เดี๋ยวมันง่ายขนาดนั้นนะโอ้ยจะต้องมาพาสต้งพาสต้ามันวุ่นวายเนาะเสียดายมะพร้าวอ่อนไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะน้ำก็อร่อยกินเนื้อมะพร้าวเปล่าอีกได้เลยโอ้ยไม่รู้จะไปทำอะไรวุ่นวายพาสต้าเขียวหวานมะพร้าวอ่อนนะฮะเขียวหวานอะไรที่อร่อยที่สุดในประจำใจคุณเนื้อใช่ไหมฮะมันจะมีอาจารย์อยู่ท่านนึงนะสอนเขียวหวานเนื้อเรากับเทดดี้ตอนเด็กๆเป็นเขียวหวานแบบไทยแท้ๆเลยแต่วันนี้ก็ต้องบอกอาจารย์ว่าขออนุญาตอะแดปต์นิดนึงนะครับคือทำง่ายแต่รสชาตินี่พยายามที่จะเอาให้ได้รสของอาจารย์นะคุณให้เนื้อผมแค่นี้เหรอครับใช่จะบอกว่า ความจริงแล้วว่าเขียวหวานเนื้อก็แนะนำให้ใช้เนื้อที่ติดมันเยอะหน่อยทำไมล่ะครับต้องติดมันหูยคุณเวลาเอาเนื้อมาใช้เนี่ยเนื้อติดมันเวลาผัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของมันเนื้อแต่เผอิญที่บ้านวันนี้เนี่ยมีเนื้อเป็นแบบมันน้อยสงสัยเขากลัวหรอลีนเขาคงเห็นว่าเราสองคนน้ำหนักขึ้นแล้วเขาเลือกมาแล้วเต็มที่เพราะฉะนั้นก็หั่นเนื้อตามขวางลายเส้นทำให้เขาไม่อินี่มากไม่เหนียวมากชิ้นที่มีเนื้อจะได้กินไปแล้วกันนานากินมีมันให้ ระหว่างนี้นะครับเราก็เอาหม้อขึ้นตั้งไฟแล้วก็ต้มน้ำรอจนเดือดจากนั้นก็เดี๋ยวจะใส่เกลือป่นแล้วก็ต้มเส้นพาสต้านะครับวันนี้ของเราก็คือเป็นเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปนะฮะก็ดูข้างซองแล้วกันว่าเขาบอกว่าให้เราต้มกี่นาทีนะถึงได้เส้นที่นุ่มกำลังดีนะครับคุณชอบแบบไหนก็แอบลองเอามาชิมสักเส้นหนึ่งก็ได้นะฮะให้หมดนะแม่กำลังหั่นอยู่ใจเย็นๆคุณเนี่ยนะไม่ได้เลยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเก็บไว้ไปเอานี้แทนนี่มา ใส่ไปให้หมดเลยก็เอียงมีดนิดนึงแล้วก็หั่นวางหน่อยไม่ได้ขี้งกแต่ว่าเนื้อแบบนี้มันไม่มีหั่นหนากินก็เหนียวๆนะจ๊ะผมยังตกใจอยู่นะเส้นเรามีแค่นี้นะครับเราไม่เน้นเส้นอ๋อจริงป่ะเนี่ยมันเป็นเมนูเน้นโจทย์เราเป็นข้าวโพดไอ้มะพร้าวอ่อนเหรอเทดดี้ลืมไปเลย ลองจินตนาการนะฮะเคี้ยวเนื้อชิ้นแบบนี้ปุ๊บแล้วมีมะพร้าวอ่อนมันๆอยู่เข้าไปด้วยเนี่ยแบบเราก็แบบแอปเปิ้ลเรากินมะพร้าวไม่ได้กินมันโอ้โหเนี่ยของผมเริ่มเดือดแล้วนะครับพอเริ่มเดือดก็จะใส่เกลือป่นลงไปนะฮะจากนั้นก็นำเส้นนะครับมาเตรียมไว้แล้วก็วิ่งนี่นะครับรอจนเส้นเนี่ยลงไปที่หม้อให้หมดก่อนแล้วค่อยเริ่มจับเวลาถ้านานจังเลยไม่ลงหม้อก็ค่อยๆกดลงไปโอเคครับน้ำมันพืชทำให้ขนมมีความนุ่มละมุนไม่ใส่เลยมันก็อร่อยอยู่แล้วล่ะแต่มันจะแห้งๆฝืดคอสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแลบลิ้นสิสองแชร์ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูจิ้งหรีดทอดใบเตยใส่จิ้งหรีดลงในภาชนะตามด้วยไข่ขาวเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะคลุกให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะนำจิ้งหรีดที่เตรียมไว้และใบเตยหั่นเป็นท่อนลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกลีบบัวหลวงพริกขี้หนูแดงซอยหอมแดงหั่นเต๋ามะนาวหั่นเต๋าถั่วลิสงอบกรอบกุ้งแห้งมะพร้าวคั่วและน้ำเมี่ยงพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูจิ้งหรีดทอดใบเตย